ดินเนอร์บนเรือหรูเรียกว่าอยู่ในช่วงพักผ่อนทั้งร่างกายและหัวใจให้สดชื่นสุดๆสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลักขณาเพราะหลังจากประกาศตัวว่ากลับมาใช้ชีวิตโสดเป็นคุณแม่สายสตรองก็เดินสายท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เลยทีเดียวล่าสุดอุ้มลักขณาก็ได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงพร้อมเสิร์ฟภาพบรรยากาศสุดชิลมาฝากแฟนๆให้ได้กดไลค์กันเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าหัวใจของอุ้มลักขณาจะสีชมพูสุดๆเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพดินเนอร์บนเรือรู้อีกทั้งยังถ่ายคลิปวิดีโอเดินคู่ชายหนุ่มปริศนาที่เผยให้เห็นเพียงแค่เงาสะท้อนจากแสงแดดเท่านั้นโดยอุ้มลักขณายังได้ตอกย้ำความคลั่งรักด้วยการลงเพลงประกอบตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข This Time ของวิโอเลตวอเทียเห็นแบบนี้แล้วแอบสงสัยเลยว่าชายหนุ่มปริศนาคนนั้นคือใครกันแน่นะคงต้องรอฟังคำเฉลยจากปากของเธอเองดีกว่าจ้า